بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله لا حول ولا قوة إلا بالله الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พวกเราผู้ศรัทธาทุกท่านนะครับก็ตามเพจอันอิคลาสนะครับวันนี้มีการเรียนการสอนณสถานที่แห่งนี้นะครับก็คือร้านอลูกะนะครับตอนนี้ก็มีการขายก๋วยเตี๋ยวของบางมัดนะครับก๋วยเตี๋ยวพี่น้องสามารถที่จะมา อุดหนุนได้นะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่มีหลายเมนูให้พี่น้องได้ชิมกันก็พี่น้องที่ดูอยู่ทางบ้านนะครับก็จะช่วยทางเพจทางเพจอันอิคลาสได้เนี่ยโดยการร่วมบริจาคในแต่ละเดือนจะมากจะน้อยไม่สำคัญนะครับขอให้เรามีส่วนร่วมเพราะว่าเพจนี้มีแต่วิชาการศาสนานะครับแล้วก็ช่วยกันแพร์แชร์โพสต์แชร์เพจนะไปยังในเพื่อนต่างๆหรือว่าหน้าเพจของเราเองเพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่คนจะได้เห็นการศึกษานี้นะครับในวิชาชัรฮุสุนนะของเชคของอิหม่ามบัรบาฮารีห่างกันไป2อาทิตย์ด้วยกันเราก็จะมาเรียนอาทิตย์นี้อาทิตย์หน้าก็จะได้เรียนอีกครั้งหนึ่งแล้วเราก็จะไปเด็กนักเรียนจะเดินทางไปอีกที่บากายอเราจะเดินทางกันประมาณวันพุธเดินทางวันพุธออกที่เนี่ยอาจจะออกกลางคืนวันอังคารเลยก็ได้นะครับแล้วก็เดินทางไปถึงที่นู่นก็จะไม่ได้เรียนละวันพุธไม่ได้เรียนวิชาตัฟซีรวันพุธไม่ได้เรียนแต่อาจจะเรียนชัรฮุสุนนะห์อีกวันหนึ่งนะครับก็อินชาอัลเลาะห์เราจะไปถือศีลอดวันอารอฟะห์กันที่นู่นและถ้าหากว่าวันอีดตรงกับวันศุกร์เนี่ยตามสุนนะห์ท่านนบีก็จะมีการยกเลิกละหมาดวันศุกร์ไปแล้วละหมาดวันอีดแต่ถ้าหากว่าถ้าพื้นที่ไหนสะดวกมีละหมาดวันศุกร์ด้วยก็อนุญาตให้ทำละหมาดศุกร์ได้แต่การยกเลิกก็ไม่ถือว่ามีข้อผิดอะไรนะครับถ้าหากว่าตรงกันถ้าอีดกับวันศุกร์ตรงกันเนี่ยเลือกได้เลยนะครับให้เป็นละหมาดอีดที่เดียวครั้งที่แล้วเนี่ยเราเรียนกันอยู่ในหน้าที่59มันเป็นสำนวนต่อเนื่องเป็นสำนวนต่อเนื่องของอิหม่ามเชคซอลและฟอซานแกคือผมจะเกิดครั้งที่แล้วนะว่าแกได้พูดอธิบายถึงการสร้างของรัสมหาตาลาที่ยิ่งใหญ่และแกก็เปรียบเทียบนะครับว่าการสร้างไม่ว่าจะเป็นการโคจรของดวงดาวการเปลี่ยนในเรื่องของฤดูหนาวหรือว่าฤดูร้อนแล้วก็ตลอดจนในเรื่องของชีวิตของเรานะครับทุกอย่างเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ควบคุมทั้งหมดเลยแล้วแกก็ได้อธิบายถึงขนาดเราเนี่ยเจอสิ่งเล็กๆที่มนุษย์สร้างยังถึงขั้นแปลกใจอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือหรือว่าโน้ตบุ๊กรถหรือว่าตอนเนี้ยคือสมัยเนี้ยมันมีอะไรที่แบบทำให้เราประหลาดใจเยอะมากเลยเช่นเดี๋ยวนี้เราคุยโทรศัพท์กับเพื่อนเราเนี่ยเราสามารถเห็นหน้าเขาได้เราเสียงจากคนอเมริกาเนี่ยอยู่อีกฝั่งหนึ่งของโลกเนี่ยมันสื่อมาถึงเราเพียงแค่เสี้ยววินาทีเดียวถ้าจะดีเลย์ก็ดีเลย์ไม่เยอะใช่ไหมฮะมันก็จะปุ๊บคุยกันได้เลยทุกคนก็ประหลาดใจถึงมันทำได้ยังไงแล้วทำไมไม่ประหลาดใจถึงสิ่งที่เราสร้างบ้างเช่นดวงดาวที่เป็นนับล้านล้านดวงหรือว่าวงโคจรที่มันโคจรไปตลอดวิถีของมันโดยที่ไม่มีบิดพริ้วไม่มีข้อบกพร่องทำไมมนุษย์ถึงไม่คิดแล้วก็ใคร่ครวญบ้างว่าผู้ทรงสร้างทั้งหมดเนี่ยยิ่งใหญ่ขนาดไหนไม่คิดแล้วก็ไม่พยายามที่จะเข้าหาถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบ้างอันนี้คือสิ่งที่อุลามะท่านเชคซอลและฟอซานได้อธิบายให้เราฟังนะครับพอมาถึงหน้าที่59เนี่ยท่านก็บอกว่าฟัลวาญิบุอันนุซัลลิมะลิมาจาอะอานิลลาฮิลิอันนะฮูอะลามุบินัฟซิฮิเชคซอลบอกว่าดังนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นเหลือเกินที่เรานั้นจะต้องมุสลิมเป็นผู้ที่มีความรอดพ้นยอมจำนนต่อสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานุตะลาบอกมา
นั่นหมายความว่าถ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้ให้คุณลักษณะตัวของพระองค์อย่างไรเนี่ยคือเราต้องเชื่อในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างนั้นเลยนี่คือสิ่งที่เชคซอลาห์บอกลิอันนะฮูอะลัมบินัฟซิฮีถามว่าคนที่จะรู้จักอัลลอฮ์ดีที่สุดเนี่ยคือใครก็คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเองอัลลอฮ์ทรงรู้ตัวของพระองค์ดีกว่าสิ่งที่ถูกสร้างทั้งปวงที่มาตีความอัลลอฮ์หรือว่ามาให้คุณลักษณะของอัลลอฮ์ตามปัญญาของมนุษย์เองเพราะว่าศาสนาก่อนหน้าเราเนี่ยรู้ไหมอ่ะทำไมเขาถูกถอดถอนความเมตตาจากอัลลอฮ์ศาสนายะฮูดีศาสนานอซอรอเนี่ยที่เขาถูกถอดถอนความเมตตาจากอัลลอฮ์เพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาอธิบายอัลลอฮ์เองอย่างเช่นยิวเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าพระองค์สร้างโลกเนี่ย6วันพอวันเสาร์เนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็หยุดการสร้างยิวบอกว่าอะไรยิวบอกอัลลอฮ์เหนื่อยอัลลอฮ์ก็เลยหยุดสร้างนี่คือลักษณะของยิวอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ถอดถอนความเมตตาออกแล้วก็ให้เป็นกลุ่มชนที่ถูกโกรธเกลียวไปตลอดวันกิยามะห์เลยนอซอรอได้ยกใครครับยกมนุษย์ยกไอซายกเยซูเนี่ยให้ไปเทียบเคียงกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เป็นลูกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่าบรรดามวลมะลาอิกะห์ทั้งหลายเป็นลูกสาวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือไปให้ลักษณะทางด้านที่อัลลอฮ์เนี่ยไม่ได้บอกคือคิดเองว่าอัลลอฮ์น่าจะมีลูกน่าจะมีบุตรีน่าจะมีบุตรชายแบบนู้นแบบนี้แบบนั้นพอไปให้ลักษณะของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสิ่งที่อัลลอฮ์ไม่ได้บอกอัลลอฮ์ก็ถอดถอนให้เป็นกลุ่มชนที่หลงผิดไปตลอดกาลพอมาถึงยุคของเราอะมีไหมที่ให้ลักษณะของอัลลอฮ์แบบผิดๆมีอย่างที่ผมเคยอธิบายให้ฟังสมัยตอนที่เป็นเด็กไปเข้าค่ายที่หนึ่งแถวสระบุรีเป็นค่ายเยาวชนมุสลิมเราเนี่ยแหละเสร็จแล้วก็มีผู้ใหญ่คนหนึ่งเขาออกมาอธิบายว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยทรงยิ่งใหญ่และความยิ่งใหญ่ของพระองค์เนี่ยนะใหญ่แบบคือความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีสิ่งใดเทียบเท่าคำพูดของเขาก็เหมือนกับที่อัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์ทรงใหญ่สุดเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงอยู่ใกล้ชิดเราอยู่ใกล้ชิดแบบเส้นเลือดของเราเลยอยู่ในเส้นเลือดของเราเลยความใกล้ชิดของอัลลอฮ์ทีนี้ถามว่าสองคำพูดเนี่ยอัลลอฮ์ทรงยิ่งใหญ่กับอัลลอฮ์ทรงอยู่ใกล้เส้นเลือดของเราเนี่ยความใกล้ของพระองค์อยู่ใกล้เส้นเลือดของเราเนี่ยสองคำเนี้ยมีอยู่ในกุรอานไหมมีไหมมีสองคำนี้มีอยู่ในกุรอานเลยแต่ทีนี้ว่าการอธิบายเองด้วยปัญญาของตัวเองอ่ะมันเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโกรธแล้วก็เป็นสาเหตุที่ทำให้บิดเบือนศาสนาด้วยเขาอธิบายว่าในเมื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใหญ่และอัลลอฮ์อยู่ใกล้เราเขาถามคำถามผมว่าถามคำถามเด็กๆทุกคนว่าแล้วอัลลอฮ์จะอยู่ยังไงอัลลอฮ์ทรงใหญ่ที่สุดและอัลลอฮ์ก็อยู่ใกล้เราอัลลอฮ์อยู่ยังไงไอตอนนั้นเราเด็กเราก็ไม่ได้เรียนก็ไม่มีครูมาสอนแบบนี้แล้วก็คิดไม่ออกเขาก็บอกว่าเคยเห็นดวงอาทิตย์ไหมเวลาที่เรามองไปยังดวงอาทิตย์และดวงอาทิตย์อยู่ในตาของเราไหมใช่ดวงอาทิตย์อยู่ในตาของเราและดวงอาทิตย์ใหญ่ไหมนั่นดวงอาทิตย์ใหญ่ใหญ่กว่าโลกนี้ไหมใหญ่กว่าโลกนี้ใหญ่กว่าตัวเราไหมใหญ่กว่าตัวเรานั่นแหละแต่ดวงอาทิตย์อยู่ในตาของเรานี่แหละอัลลอฮ์คืออัลลอฮ์ทรงใหญ่และอัลลอฮ์ก็อยู่ในตัวเราเหมือนดวงอาทิตย์ใหญ่แล้วก็อยู่ในตาของเรานี่แหละอัลลอฮ์เป็นการอธิบายที่ไม่มีอยู่ในกุรอานเลยไม่มีอยู่ในคำพูดนบีเลยไม่มีอยู่ในคำพูดของบรรดาผู้รู้ที่อยู่บนแนวทางซุนนะห์เลยฉะนั้นการอธิบายแบบนี้แสดงให้เห็นพฤติกรรมว่ามีความโอหังและกล้าหาญที่จะอธิบายอัลลอฮ์โดยที่อัลลอฮ์ไม่ได้อธิบายตัวเองแบบนี้จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้มุสลิมตกต่ำลงนี่แหละสาเหตุใหญ่คือทำให้มุสลิมตกต่ำลงบางคนบอกว่ามุสลิมตกต่ำเพราะเรื่องนี้เหรอไม่ใช่เรื่องมุสลิมเราไปหลงดุนยาเหรอหรือว่ามุสลิมเราไปซินาเยอะเหรอมุสลิมเราไปกินดอกเบี้ยเหรอคือเรื่องพวกนี้น่าจะทำให้มุสลิมตกต่ำมากกว่ามุสลิมไปเข้าใจอัลลอฮ์ผิดเสียอีกจริงๆแล้วไม่ใช่การที่มุสลิมเข้าใจอัลลอฮ์ผิดเนี่ยแหละทำให้มุสลิมตกต่ำลงเพราะอะไรครับเหมือนกับว่าเราเข้าใจผู้ที่สร้างเราผิดเราบิดเบือนในสิ่งที่ผู้ที่สร้างเราบอกนะครับมันจึงเป็นสาเหตุทำให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยถอดถอนความเมตตาทั้งปวงออกไปหมดเลยและทำให้เราอยู่ในสภาพที่มีสิทธิ์ที่จะทำซีนามีสิทธิ์ที่จะทำความชั่วมีสิทธิ์ที่จะขโมยมีสิทธิ์ทุกอย่างเลยเพราะอย่าลืมนะในอายะห์กุรอานอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าวะลากินนัลลอฮะฮับบะบะอิลัยกุมุลอีมาน
وزينه في قلوبكم وغرها إليكم الكفر والفسوق والإسيان อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าตัวของเจ้าเนี่ยตัวของเราที่ทำความดีเนี่ยคืออัลลอฮ์เนี่ยดลให้เราทำความดีหรือว่าให้โอกาสเราทำความดีเราจึงต้องทำความดีคือเรามนุษย์เราเนี่ยไม่ได้ทำความดีจากตัวเราเองนะเราไม่ได้ขึ้นไปละหมาดด้วยกับตัวของเราเองแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ความสามารถกับเราให้ความคิดกับเราว่าเราจะไปละหมาดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ความสามารถคนอยู่สองประเภทอันนี้เป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสงค์นะความประสงค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมีอยู่สองอย่างด้วยกันคนคนหนึ่งเนี่ยให้ความสามารถกับให้ความคิดบางคนเนี่ยมีความสามารถเช่นมีเงินทองมากมายบ้านอยู่ใกล้มัสยิดเลยแต่ความคิดที่จะไปละหมาดเนี่ยไม่มีอัลลอฮ์ไม่ให้บางคนมีความคิดอยากจะไปละหมาดเหลือเกินอยากจะไปทำฮัจญ์อยากจะไปทำอุมเราะห์อยากจะไปทำความดีต่างๆแต่อัลลอฮ์ไม่ให้ความสามารถเขาก็ทำไม่ได้ฉะนั้นเราเองเนี่ยแหละเราเนี่ยแหละที่จะทำความดีเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยอยู่ที่ประสงค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ที่ความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ที่ความรักความเอ็นดูที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีกับเราอัลลอฮ์จึงให้เราได้ปฏิบัติคุณงามความดีถามว่าทุกคนเนี่ยรู้ไหมว่าตื่นละหมาดกิยามุลเลนดีรู้แต่ทำไมบางคนตื่นและบางคนไม่ตื่นความรู้เหมือนกันแต่บางคนตื่นบางคนไม่ตื่นเพราะอะไรเพราะอยู่ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสงค์ด้วยฉะนั้นเรื่องนี้นะครับคนที่จะได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์คือคนที่รู้จักอัลลอฮ์แบบถูกต้องให้คุณลักษณะของอัลลอฮ์ตามที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกแบบไม่มีบิดผิวไม่มีบิดเบือนแล้วก็ไม่ให้คุณลักษณะไปเป็นอื่นนอกจากสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกเท่านั้นเลยฉะนั้นเป็นวาญิบที่เราจะต้องน้อมรับในสิ่งที่อัลลอฮ์บอกไว้วะนุซัลลิมุลิมาจาอะอานิรอซูลิลลาห์ลิอันนอรรอซูลอะอะลามุลคอลบิร็อบบิฮิซุบฮานะและเรานั้นจะต้องอะไรครับต้องยอมรับน้อมรับในสิ่งที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนำมาด้วยเพราะว่านบีนั้นลิอันนอรรอซูลอะอะลามุลคอลบิร็อบบิฮิเพราะว่านบีนั้นเป็นผู้ที่รู้จักอัลลอฮ์มากที่สุดมากกว่าบรรดามนุษย์ทั่วไปวะลานาตาริดวะลานาตะดักคอลุบิอุกูลินาวะอัฟการินาไม่อนุญาตให้เรานำเสนอความคิดหรือให้เราค้านกับสิ่งที่อัลลอฮ์บอกนบีบอกและไม่อนุญาตให้เราทำการเข้าไปยุ่งเกี่ยวข้องเกินขอบเขตด้วยกับปัญญาของเราในการอธิบายอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นเวลาที่เราไปเรียกร้องคนให้รู้จักอัลลอฮ์เนี่ยเป็นไปไม่ได้ที่คุณไปเรียกร้องโดยคุณไม่รู้จักกุรอานเพราะว่าลักษณะของอัลลอฮ์ทั้งหมดอยู่ในกุรอานหมดเลยเวลาเราจะบอกกับผู้คนว่าแท้จริงอัลลอฮ์ทรงยิ่งใหญ่ที่สุดจะบอกยังไงเราก็ต้องใช้กุรอานอินนัลลอฮะอะลากุลลิชัยอิงกอดีรแท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงยิ่งใหญ่ที่สุดเวลาที่เราจะบอกคนว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงได้ยินทรงมองเห็นเราก็จะบอกว่าอินนัลลอฮะบะซีรุมซะมีอุมบะซีรคือเนี่ยเราต้องมีกุรอานคือเราต้องรู้กุรอานแล้วก็บนความเข้าใจที่ถูกต้องเราถึงทำการทำให้คนเนี่ยรู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ฟะลามะนาฟะไบนะกอนิฮิยะอะลามุซิรรวะอัฟฟะวะอะลาอัรชิสตะวะและไม่มีการย้อนแย้งไม่มีการขัดแย้งกันในการที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าพระองค์ทรงรู้สิ่งลึกลับหรือว่าสิ่งที่ซ่อนเร้นและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะอยู่เหนือบนบัลลังก์คือพูดแล้วเนี่ยลักษณะ2 อย่างเนี่ยมันเหมือนกับแย้งกันถ้าเราเอามนุษย์เราไปเทียบหรือว่าเอาอัลลอฮ์มาเทียบกับมนุษย์คือมันย้อนแย้งกันคุณอยู่บ้านแล้วคุณจะรู้จักรู้สิ่งที่อยู่นอกบ้านได้ไหมไม่ได้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกพระองค์ทรงรู้สิ่งลึกลับและพระองค์จะไม่ไปอยู่ในสิ่งลึกลับนั้นเป็นไปไม่ได้คือมันรู้สึกมันต้องแมทช์กันถ้าเราเอาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาเทียบกับความเป็นมนุษย์นะเช่นมูอาจะรู้จักภูเขามูอานั่งอยู่ตรงเนี้ยจะรู้จักภูเขาได้ไหมไม่ได้มูอาต้องไปที่ภูเขามูอาจะรู้จักทะเลมันต้องไปที่ทะเลถึงจะรู้จักทะเลฉะนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าพระองค์ทรงรู้สิ่งลึกลับและพระองค์ทรงอยู่เหนือบนบัลลังก์เนี่ยบนความเข้าใจของอะลุสซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์อย่างเราเนี่ยที่เรียนเนี่ยไม่ย้อนแย้งกันเพราะว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่เหมือนมนุษย์ดาดของอัลลอฮ์ตัวของพระองค์เนี่ยอยู่บนบัลลังก์ที่สูงที่สุดเหนือสิ่งที่ถูกสร้างทั้งปวงมีอะไรเมื่อวานเรียนกับอาจารย์ชูเอ็มไหนทวนสิเหนือชั้นฟ้าทั้ง7มีอะไรมีทะเลและเหนือทะเลมีน้ำ
มีอารัชอารัชคือบัลลังก์บัลลังก์ของอัลเลาะห์เนี่ยถือว่าเป็นเพดานสูงที่สุดของสิ่งที่ถูกสร้างทั้งหมดเลยและเหนือบัลลังก์คืออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นอัลเลาะห์อยู่เหนือบนบัลลังก์และการที่พระองค์ทรงรู้สิ่งลึกลับเนี่ยรู้ยังไงรู้ด้วยกับความรู้ของพระองค์รู้แบบอัลเลาะห์ไม่ใช่มาอยู่ที่นี่บางคนบอกอัลเลาะห์รู้คืออัลเลาะห์อยู่ที่นี่แหละอัลเลาะห์อยู่ทุกที่อัลเลาะห์อยู่ตรงนู้นอัลเลาะห์อยู่ตรงนี้อัลเลาะห์อยู่ตรงนั้นเขาอธิบายแบบนี้เขาปฏิเสธว่าอัลเลาะห์ไม่ได้อยู่บนบัลลังก์อัลเลาะห์อยู่ทุกที่อัลเลาะห์อยู่ตรงนั้นอัลเลาะห์ก็อยู่ตรงนี้และอัลเลาะห์ก็อยู่ในใจคำอธิบายแบบนี้ถือว่าบิดเบือนเป็นการให้ลักษณะอัลเลาะห์แบบที่อัลเลาะห์ไม่ได้บอกเนี่ยการให้ลักษณะแบบเนี้ยดูแล้วมันไม่น่าจะมีปัญหาแต่จริงคือมีปัญหาเหมือนคนมาบอกพ่อเราอ่ะนะพ่อคุณน่ะแขนด้วนโกรธมั้ยโกรธก็ไม่ได้ด้วนนี่แล้วอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาพระองค์ทรงอยู่บนบัลลังก์แล้วบอกอัลเลาะห์ไม่ได้อยู่อัลเลาะห์จะโกรธมั้ยล่ะโกรธสิอัลเลาะห์บอกอัลเลาะห์อยู่นี่ไอ้นี่บอกไม่อัลเลาะห์อยู่นี่อัลเลาะห์บอกอัลเลาะห์อยู่บนบัลลังก์อัลเลาะห์มีความสามารถแบบนี้แบบนี้ไม่อัลเลาะห์ต้องเป็นแบบนี้แบบนี้มนุษย์นี่เก่งกว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับฉะนั้นไม่ย้อนแย้งกันนะครับที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกพระองค์ทรงอยู่เหนือบนบัลลังก์และพระองค์ทรงรู้สิ่งที่ซ่อนเร้นทั้งหมดเลยวะกอลูฮูวะอิลมูฮูบิกุลลิมะกานคำพูดของอิหม่ามบัตบาฮารีบอกว่าความรู้ของพระองค์นั้นกุลลิมะกานทุกสถานที่วะลายะคลูมินอิลมิฮิมะกานุนและไม่มีสถานที่ใดที่ปราศจากความรอบรู้ของอัลลอฮ์ไม่มีอัลลอฮ์ทรงรู้ทุกที่ฉะนั้นถ้าหากว่าเรารู้แบบนี้นะถ้าเราสำนึกจริงเราจะกลัวอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนในอดีตเนี่ยมีชายคนหนึ่งซึ่งตอนที่เขายังเด็กอยู่นะเขาถูกถามนะครับว่ามีคนมาถามเขาว่าเขาอยากจะปฏิเสธต่ออัลลอฮ์คืออยากจะฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจิตใจมันชักนำให้มีการฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์เขาจะทำยังไงเด็กคนเนี้ยโตมาในอนาคตเป็นผู้รู้อัลลอฮ์ให้มาให้วิทยาปัญญากับเด็กคนนี้เลยเด็กคนนี้บอกว่าได้ถ้าท่านจะปฏิเสธอัลลอฮ์ได้แต่ท่านต้องทำให้พ้น3อย่างนี้3อย่างนี้นะที่ท่านต้องทำให้พ้น1ท่านต้องปฏิเสธอัลลอฮ์ในสถานที่อัลลอฮ์ไม่ได้สร้างคือไปทำความผิดไปทำซินาในที่ที่อัลลอฮ์ไม่ได้สร้างท่านทำไปเลย2ท่านจะปฏิเสธอัลลอฮ์ต้องไม่กินอาหารที่มาจากอัลลอฮ์ไม่กินริซกีของอัลลอฮ์ต้องทำให้ได้3ท่านจะปฏิเสธอัลลอฮ์ท่านต้องไม่ตายและกลับไปหาอัลลอฮ์ถ้าทำได้3อย่างนี้ทำเลยชายคนนี้ก็บอกโอ้จะไปที่ไหนล่ะเพราะทุกที่อัลลอฮ์ทรงรู้หมดเลยอัลเลาะห์ทรงสร้างจะไปจะทําความผิดโดยที่ไม่กินริซกีจากอัลเลาะห์ก็ทุกอย่างเป็นริซกีจากอัลเลาะห์หมดเลยนะครับจะไม่ตายกลับไปหาอัลเลาะห์ก็ไม่ได้เขายังไงก็ต้องตายกลับไปหาอัลเลาะห์สุดท้ายคนนี้ก็เปลี่ยนชีวิตนะครับคนที่สํานึกนะครับและรู้จักอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเขาจะกลัวนะครับแล้วก็ไม่กล้าทําความผิดอีกเลยแล้วมันดีนะผมจะบอกให้เลยนะคนที่ติดยาเสพติดเนี่ยจะเลิกยาเนี่ยมันบางคนเนี่ยสอนเด็กให้เลิกยาเสพติดโดยการไปทำงานรับใช้สังคมหรือว่าทำประโยชน์ในสังคมเหมือนกับว่าเอาตัวเองไปทำอะไรแล้วมันจะเลิกยากับเลิกยาเสพติดแล้วมันเรียนรู้จากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสองคนเนี่ยจะเลิกยาเหมือนกันแต่จะได้ภาคผลไม่เหมือนกันเสร็จแล้วความมั่นคงของการเลิกยาเสพติดต่างกันใช่เด็กคนนึงอาจจะไปอยู่ร่วมกับคนที่ไม่ติดยาใช่ไหมไปอยู่กับคนนู้นเวลาไปทำกิจกรรมไปทำค่ายก็ไปอยู่ก็ไม่ได้ติดยาอะไรแต่เวลาอยู่คนเดียวล่ะกลับมาอยู่ในสภาพเดิมล่ะกลับมาอยู่แบบเดิมๆล่ะมาเจอยาเสพติดต่อหน้าล่ะหลายคนก็พ่ายแพ้เรื่องนี้แล้วก็กลับไปติดยาเสพติดแต่ถ้าคนรู้จักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเวลาเขาอยู่ต่อหน้าคนหรืออยู่คนเดียวเนี่ยเขาก็ยังรู้ว่าอัลลอฮฺอยู่แล้วก็มองเขาอยู่เขาจะไม่กล้าเลยฉะนั้นเราสอนคนของเราเนี่ยลูกของเราหลานของเราเนี่ยให้รู้จักอัลลอฮ์ให้มากรู้และสำนึกให้มากเวลาที่เขาจะทำความผิดเนี่ยเขาจะนึกถึงเลยว่าเขาโดนแน่ๆจะทำสร้างระบบประกันภัยประกันชีวิตเขาต้องนึกเลยว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องสอบสวนเขาแน่ๆจะเอาเนื้อหมูมาปนกับเนื้อวัวขายอัลลอฮ์ต้องสอบสวนเขาเนี่ยเขาอาจจะไม่มีใครรู้เลย
ทำในโรงเชือดเอาเนื้อไก่มาผสมกับเนื้อวัวเอาเนื้อนู่นมาผสมกับเนื้อนี่เอาเนื้อนั่นมาผสมกันให้ต้นทุนมันต่ำแล้วก็ขายพี่น้องคิดว่าไม่มีใครรู้ละแต่คนที่เรียนเรื่องเนี้ยเขาจะรู้ว่าอัลลอฮ์รู้อัลลอฮ์ไม่ลืมด้วยทุกสิ่งที่ทำเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ลืมและอัลลอฮ์จะทวีคูณกับบุคคลที่รู้จักอัลลอฮ์แล้วและทำเป็นลืมอัลลอฮ์ทวีคูณการลงโทษลงไปอีกฉะนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเรื่องของพระองค์เนี่ยเรื่องใหญ่นะครับไม่มีสิ่งใดปกปิดพระองค์ได้ไม่มีสถานที่ใดจะรอดพ้นจากความรอบรู้ของพระองค์ไม่มีเลยอินนัลลอฮะลายักฟาอะลัยฮิชัยอุนฟิลอัรฎิวะลาฟิสซะมาในอายะห์กุรอานเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกเองแท้จริงอัลลอฮ์นั้นไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปกปิดพระองค์ได้ไม่ว่าจะอยู่ในชั้นฟ้าวะลาฟิสซะมาหรือว่าอยู่ในพื้นแผ่นดินหรือว่าอยู่ในชั้นฟ้าก็ตามวะยะอ์ละมุมาฟิลบัรฎิวัลบะฮรวะมาตัสกุตุมินวะรกะตินอิลลายะอ์ละมุฮาวะลาฮับบะตินฟีซุรมาติลอัรฎวะลารัตบิวะลายาบิสินอิลลาฟีกิตาบิมมุบีนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกในอายะห์กุรอานในซูเราะห์อันอามอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์ทรงรับรู้สิ่งที่อยู่ในบัรในพื้นแผ่นดินวัลบะฮรในท้องทะเลวะมาตัสกุตุมิวะรกะตินและอัลลอฮ์ยังรู้ละเอียดไปจนกระทั่งถึงวะรกะแปลว่าวะรกะกระดาษใช่มั้ยตรงนี้หมายถึงใบไม้ที่มันล่วงหล่นลงมาในตำแหน่งใดอัลลอฮ์ก็รู้ใบไม้ต้นนี้กำลังตกลงมาตำแหน่งนี้ใบไม้ต้นนั้นกำลังตกลงมาในตำแหน่งนั้นใบไม้ต้นนั้นถูกลมปลิวไปแล้วไปตกที่นั่นอัลลอฮ์ทรงรู้มาชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ทรงรู้หมดเลยวะลาฮับบะติฟีซุลมาตินอัรฎแม้กระทั่งเมล็ดพันธุ์ที่อยู่ใต้พื้นแผ่นดินถูกปกปิดถูกซ่อนเล้นอยู่ลึกแค่ไหนอัลลอฮ์ก็รู้วะลารัตบินวะลายาบิซินไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มีความชื้นหรือว่าสิ่งที่มีความแห้งอะไรต้นไม้ใดที่โตมามีความชื้นต้นไม้ใดที่เกิดมามีความแห้งหรืออย่างไรอัลลอฮฺซุบฮานุตะอาลาทรงรู้ไว้หมดเลยทุกอย่างเลยไม่มีสิ่งใดเลยในโลกดุนยานี้ที่ออกจากความรู้ของพระองค์ไม่มีอัลลอฮฺซุบฮานุตะอาลายังบอกอีกนะครับว่าوَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ พระองค์คือผู้ซึ่งที่ทำให้พวกเจ้าตายในช่วงเวลากลางคืนนั่นหมายความว่าอะไรยะนิบินนมนั่นหมายถึงการนอนอัลลอฮ์ทรงทำให้เราเนี่ยมีลักษณะของการหลับไหลในเวลากลางคืนเราจะนอนเนี่ยเราจริงๆเนี่ยอัลลอฮ์เป็นผู้ที่ทำให้เราหลับนะไม่ใช่ตัวเราเองถามว่าตอนที่เราหลับเรารู้สึกตัวไหมว่าเราหลับไม่รู้สึกตัวอัลลอฮ์เนี่ยเป็นผู้ที่ทำให้เราหลับไอ้ที่เราไม่หลับเนี่ยคืออัลลอฮ์ก็เป็นผู้ที่ทำให้เราไม่หลับเวลาที่เราอยากจะนอนหลับโดยที่เรากังวลกังวายใจแล้วไม่หลับให้ขอจากใครขอจากอัลลอฮ์น้อยคนที่จะขอจากอัลลอฮ์ในเรื่องนี้ส่วนใหญ่จะไปพึ่งยาก่อนเลยโดยที่ไม่ได้ขอจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยจะเอายานอนหลับจะเอายาแก้แพ้ให้ตัวเองหลับจะอะไรก็แล้วแต่ไอ้มันอาจจะหลับได้เพราะว่ายาดังกล่าวเนี่ยมันเป็นสาเหตุที่ทำให้ร่างกายของเรานอนหลับแต่ไอยาพวกนี้ก็ต้องได้รับการอนุมัติจากอัลลอฮ์อีกทีก่อนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างโลกดุนยานี้มาเนี่ยทุกอย่างมันจะมีสาเหตุของกันและกันคนนึงตายสาเหตุถูกรถชนคนนึงตายสาเหตุจากการโดนฆ่าคนนึงตายสาเหตุจากนี่ทุกอย่างมีสาเหตุสมมติว่าคนเนี่ยหลายคนจะนอนหลับกินยานอนหลับเพื่อที่จะให้หลับแต่จะมีสักกี่คนที่ทำแบบที่นบีสอนให้เรานอนหลับนบีสอนอะไรอ่านกุ้น3กุ้นแล้วเป่าไปที่มือแล้วก็รูปไปที่ตัวทั้งตัวทั้งร่างกายคุณจะนอนหลับแบบไม่ฝันร้ายและจะนอนหลับสบายด้วยถ้าได้ลองทำหรือละหมาด2รอกอะห์ก่อนที่จะนอนหลับทั้งหมดเลยแม้กระทั่งการหลับไหลในยามค่ำคืนเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เป็นผู้ที่กระทำให้กับเรานะครับวะยะอ์ละมุมาจะรฮตุมแม้กระทั่งสิ่งที่เราตื่นมาในเวลาตอนเช้านะครับอัยมากะซับตุมหรือว่าสิ่งที่พวกท่านแสวงหาในตอนเช้าอัลลอฮ์ก็เป็นผู้ที่รอบรู้ทั้งหมดเลยว่าบินนะฮาริซุมมายะบะอซุกุมฟีในเวลากลางวันที่พวกท่านนั้นออกไปทำมาหากินกันอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็รู้เชคซอลาห์บอกว่าตะกูมูนะมินันนาวมีมะนิลลาดีนะอะนามะนิลลาดีอะนามะกุมฟิลอวัล
ทุกพวกท่านทั้งหลายเนี่ยตื่นมาจากการหลับไหลถามหน่อยว่าใครกันเป็นผู้ที่ทำให้ท่านได้หลับไหลในครั้งแรกพูดง่ายว่าทุกคืนทุกค่ำคืนนะก่อนที่ท่านจะตื่นมาเนี่ยก่อนจะมีชีวิตอีกครั้งอีกวันนึงเนี่ยใครกันที่ทำให้ท่านเนี่ยได้หลับนอนอัลลอฮ์วะมานิลลาดีไอกอซอกุมใครกันที่ทำให้ท่านตื่นนอนขึ้นมาอัลลอฮ์ฟะลอกะฟะกัรตะฟีฮาดัลกาวถ้าหากว่าท่านคิดสักนิดนึงในโลกใบใหญ่ใบกว้างนี้นะครับคิดแล้วก็ใครควรสักนิดนึงละดัลละกะฮาดะอะลาอะซอมะติลลาห์แน่นอนว่าทุกอย่างที่อยู่ในโลกนี้จะบ่งชี้ถึงความยิ่งใหญ่ของอัลเลาะห์ถ้าพวกท่านคิดจริงๆแต่ถ้าว่าพวกท่านไม่คิดท่านก็จะไม่เจอความยิ่งใหญ่ของอัลเลาะห์มนุษย์ที่เดินอยู่บนโลกดุนยาไม่ละหมาดไม่ใจซะกาตไม่ทำกุรบานไม่นู่นไม่นี่ไม่นั่นเพราะไม่เคยเจอความยิ่งใหญ่ของอัลเลาะห์ไม่เคยได้ใคร่ควรถึงความยิ่งใหญ่ของอัลเลาะห์ถ้าใคร่ควรความยิ่งใหญ่ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจริงๆนะเขาจะเวลากุรบานอยากจะทำเวลาละหมาดอยากจะไปละหมาดเวลาทำความดีใดๆที่จะทำให้อัลเลาะห์พอใจเขาเนี่ยเขาจะรีบทำทันทีเลยนั่นคือเขาจะเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของอัลเลาะห์ความยิ่งใหญ่ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่รอบตัวของเขาทั้งหมดเลยถ้าเขาคิดสักนิดนึงวะซัลลัมตะลิลลาฮ์อัซซะวะญัลแล้วถามว่าท่านใครควรสิ่งที่มันยิ่งใหญ่ของอัลเลาะห์ท่านจะยอมจำนนโดยไม่มีการละเมิดหรือว่าโดยมีการคิดมโนไปเองกับเรื่องราวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะลาตะอัมมันตะฟีกะลามิรรอซูลวะมาอัคบะรบิฮิมินัลฮาวาดิซิลมาดิยะวัลมุสตักบิละหากว่าท่านพิจารณาในคำพูดของท่านนบีก็ได้ที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาบอกถึงมินัลฮาวาดิซเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นที่มาจากสิ่งที่อยู่ในอดีตนบีเนี่ยอยู่ในยุคเดียวซะฮาบะอยู่ในยุคเดียวกับอบูละฮับนบีพูดถึงนบีมูซาพูดถึงนบีอาดัมพูดถึงนบีอิบรอฮีมพูดถึงนบีนูห์พูดถึงนบีอิดริสพูดถึงนบีซะกะรียะพูดจากสิ่งที่อยู่ในอดีตทั้งหมดเลยในขณะเดียวกันนบีพูดถึงสิ่งที่อยู่ในอนาคตเดี๋ยวโลกจะเป็นแบบนี้เดี๋ยววันกิยามะห์จะเกิดขึ้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้คนจะแข่งขันสร้างบ้านเรือนกันแบบนี้แบบนี้นบีพูดทั้งหมดเลยถามว่าความรู้ตรงนี้มาจากใครเชสซาลาก็ถามว่ามานิลลาดีดัลลอฮุอะลาฮาดะใครกันหรือที่บอกเรื่องราวแบบนี้กับท่านนบีมุฮัมมัดวัลลอฮ์อัลลอฮ์องเดียววัลลอฮ์จัลลอฮ์อัลลอฮ์วัลลัดีอัลฮะอิเลย์อัลลอฮ์สุบะตะลาองเดียวที่นำความรู้นี้มาให้กับท่านนบีนำวะฮีมาให้กับท่านนบีมุฮัมมัดไลซะฮุวะมินอินดิฮีความรู้นี้ไม่ได้มาจากนบีเองวะอินนะมาฮุวะมินอินดิลลาฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแท้จริงความรู้นี้นั้นมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาองค์เดียวแม้กระทั่งความรู้ที่เรารู้ตอนนี้เอาความรู้ที่เรารู้ตอนนี้นะครับที่เรามานั่งเรียนอยู่เนี่ยที่คุณขับรถมาจากบางบัวทองนะครับเด็กๆขับรถมาจากบางบัวทองไม่มีการเฉี่ยวชนไม่มีอะไรเลยไม่มีอุบัติเหตุมาถึงที่นี่ได้อย่างปลอดภัยเพราะใครอัลลอฮ์คนที่ได้รับความรู้การที่ผมได้มาพูดเรื่องราวศาสนาทั้งหมดมาจากอัลลอฮ์ทั้งหมดเลยทุกอย่างมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาหมดเลยนี่คือความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ทำไมมนุษย์ถึงกล้าปฏิเสธทำไมมนุษย์ถึงกล้าที่จะลืมทำไมมนุษย์ถึงกล้าที่จะคิดถึงอัลลอฮ์เองด้วยกับความคิดของตัวเองอัลลอฮ์ต้องเป็นแบบนี้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 อัลลอฮ์ไม่ใช่แบบนี้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 ทำไมล่ะทำไมมันถึงมีไอ้ความคิดแบบนี้อยู่ในวงการการเรียนการสอนของเราในปัจจุบันนี้อีกก็เพราะว่าเขาไม่รู้จักความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าเราจะนั่งคุยอย่างน้อยในวงสนทนาให้มันมีความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยไม่ใช่นินทาอย่างเดียวนินทาการีนินทาคนนู้นนินทาคนนี้เอาความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์มาคุยมั่งคุยถึงความยิ่งใหญ่เพื่อให้จิตใจได้ยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะเราต้องการสิ่งนี้เราต้องบริโภคสิ่งนี้เพื่อให้เราดำเนินชีวิตแบบกลัวอัลลอฮ์ทำความดีกับพระองค์เชสซาละบอกว่าเรานุซิลัตอัลอะฮาดีสอัลวะกออิยะฟะอินนะกะตะตะอัจจะบุหากว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยนะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตเนี่ยมันมาเกิดกับเราตอนนี้เลยแล้วเราได้อยู่ในเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์แน่นอนว่าเราจะประหลาดใจประหลาดใจในสิ่งที่มันเกิดขึ้นอัรรอซูลุยัซกุรุลานามินซีรินอัมบิยาวัลอุมามิชัยกะฟีรมาอันอัสรนามุตะอักยุรแต่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมาบอกถึงประวัตินบีที่ผ่านมาแล้วมาบอกประวัติถึงประชาชาติก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาแล้วมากมายในยุคสมัยของเรา
คือในยุคสมัยของซอฮาบะห์ในยุคสมัยของท่านนบีที่มาที่หลังเนี่ยถือว่าเป็นความยิ่งใหญ่ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามานิลลดีอัตละอะฮูอะลาฮะดะใครกันหรือที่ทำให้นบีล่วงรู้ถึงสิ่งที่มาจากในอดีตนบีเนี่ยเป็นคนที่อ่านไม่ได้นะอ่านไม่ได้แล้วก็เขียนไม่ได้นบีจะไปอ่านคัมภีร์ของคนก่อนหน้านี้เป็นไปไม่ได้แต่นบีรู้มากกว่าคนก่อนหน้านี้อีกนบีรู้มากกว่าบรรดายะฮูดีและนัสรอที่พยายามอ้างอิงถึงศาสนาของตัวเองเสียอีกใครกันหรืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นเลยฟะฮาดะดะลีลุนอะลาอันนะฮูรอซูลุมมินอินดิลลาห์และนี่คือหลักฐานคือสิ่งที่ยืนยันชัดเจนว่านบีนั้นมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นศาสนทูตที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเลือกฮาซัลกุรอานุลอะซีมลายุมกินอัยยะติยะบิฮิมินอินดิกอยริลลาห์แล้วก็แน่นอนว่ากุรอานนั้นต้องไม่มาจากคนอื่นต้องมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงองค์เดียวเท่านั้นเพราะทุกเรื่องราวเนี่ยบอกไว้ตรงแล้วก็ไม่มีบิดเบี้ยวเลยกุลละอินิสตะมาติลอินซุวัลญินนุอะลาอัยยะตุบิมิซลิฮาซัลกุรอานอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกในกุรอานว่าอะไรมุฮัมมัดจงกล่าวออกไปจงประกาศออกไปหากว่าพวกท่านทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือจินรวมตัวกันคือรวมตัวกันมาลงมติกันมาประชุมกันมาหารือกันอะลาอัยยะตุบิมิซลิฮาซัลกุรอานแล้วก็มาคุยกันว่าเอามาสักอายะหนึ่งเพื่อเหมือนกับกุรอานลายะตูนบิมิซลิฮิอัลลอฮ์บอกว่าพวกเขาจะไม่มีความสามารถเอามาสักสิ่งหนึ่งที่เหมือนกับกุรอานเพราะว่าเขาไม่มีความรู้อะไรเลยเขาไม่มีความรู้อะไรเลยคนเนี่ยไม่มีความรู้เลยจนกว่าอัลลอฮ์ได้บอกถึงจะรู้ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือว่าจะเป็นยินก็ตามไม่มีความรู้อะไรเลยว่าเราแค่นะบาดูฮุมดีบาดินตาฮิรอถึงแม้ว่าพวกเขาจะมารวมตัวกันยังไงก็ตามก็ไม่มีความสามารถมานำเสนออะไรก็ไม่มีความสามารถเลยว่ามินคาลามิลลาเพราะว่ากุรอานนั้นเป็นมาจากคำพูดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าอินนามะรอซูลุมุบัลลิกุนอันอิลลาและนบีนั้นก็เป็นผู้ที่มาบัลลิกแปลว่าเผยแผ่มาบอกต่อในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับท่านนบีว่าโอฮิยะอิลัยฮะนัลกุรอานุลิอุนซะรกุมบิวะมันบะลักแท้จริงกุรอานนั้นน่ะทำไมฮะถูกประทานมายังฉันมายังอะไรจากท่านนบีมุฮัมมัดมาจากมาให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับลิอุนซะรกุมบิเพื่อที่จะมาเตือนแล้วก็เพื่อที่จะมาบอกกับพวกท่านฟะฮุวะมุบัลลิกุนอันิลลาฮิจัลลาวะอาลาฉะนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและกุรอานนั้นเป็นสิ่งที่มาจากอัลลอฮ์เพื่อมาบอกต่อมาเผยแผ่ต่อนั่นเองนะครับนั่นก็คือเนื้อความในบทครั้งที่แล้วที่เชคซอลาห์ได้อธิบายคำพูดของอิหม่ามบัรบาฮารีโดยความเข้าใจตรงนี้ที่เราจะสรุปในบทที่แล้วก็คือเราเนี่ยมีความรู้ที่ไม่มีเลยเรานี่มีความรู้ที่ไม่มีเลยนอกจากอัลลอฮ์บอกฉะนั้นถ้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกคุณลักษณะของพระองค์อะไรในกุรอานเนี่ยเราต้องยืนยันไปตามนั้นโดยที่ไม่มีข้อสงสัยใดๆทั้งสิ้นไม่มีการปฏิเสธเหมือนกลุ่มชนหนึ่งชอบปฏิเสธอัลลอฮ์แล้วก็ไม่มีการเลยเถิดเหมือนกลุ่มชนหนึ่งชอบเลยเถิดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือยิวกับนัสรอเนี่ย2กลุ่มเนี่ยจะมีลักษณะสุดตรงกับหย่อนยานไปเลยอย่างยิวเนี่ยอัลลอฮ์บอกแบบนี้ยิวก็จะเลยเถิดแต่ยะฮูนัสรอก็จะหย่อนยานยกตัวอย่างเช่นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวางบทบัญญัติเรื่องของเหล้าหรือว่าเรื่องของกินยิวเนี่ยเลยเถิดเรื่องของกินทำไมอ่ะบางอย่างที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฮาลาลยิวบอกฮารามเช่นสัตว์ที่มีเท้ามีกีบกินไม่ได้ยิวนะอัลลอฮฺไม่ได้บอกในคัมภีร์ตอรอตเลยไม่ได้บอกอะไรเลยว่ากินไม่ได้แต่ยิวบอกกินไม่ได้สัตว์ที่มีโหนกกินไม่ได้ไอ้นู่นกินไม่ได้ไอ้นี่ไม่ได้วันเสาร์เนี่ยวันที่อัลลอฮ์พักฉะนั้นพวกเราห้ามทำงานนี่เขาห้ามยิวจะไปวางกฎที่อัลลอฮ์บอกฮาลาลให้เป็นฮารอมคดีเรื่องวันเสาร์วันซาบะโตไหมวันซาบะโตเนี่ยยิวบอกว่าวันเสาร์คืออัลลอฮ์สร้างโลก6วันใช่ไหมพอมาถึงวันเสาร์เนี่ยอัลลอฮ์พักใช่ไหมเขาว่าอย่างนี้ฉะนั้นพวกเราต้องห้ามทำงานเหมือนกันยิวก็ประกาศเลยบรรดาผู้รู้ของเขาประกาศเลยวันนี้เป็นวันเสาร์วันซาบะโตห้ามทำงานใครทำงานฮารามอัลลอฮ์ก็เลยโกรธพวกเนี้ยก็เลยห้ามจริงๆด้วยลงบัญญัติเลยวันเสาร์พวกคุณห้ามทำงานห้ามล่าสัตว์ห้ามจับปลาห้ามนู่นห้ามนี่ห้ามนั่นอิบาดัตอย่างเดียวและอัลลอฮ์ก็เล่นงานพวกยะฮูดีโดยอะไรฮะไม่ให้สัตว์มาในวันอื่นเลยนอกจากวันเสาร์อยู่ตอนนั้นยิวเนี่ยกำลังเขาได้อะไรนะ
กำลังจะเข้าแผ่นดินปาเลสไตน์แล้วก็ไม่ได้เข้าอ่ะเคยได้ยินไหมเดินหลงทางไม่ได้เข้าอยู่ในอยู่รอบปาเลสไตน์เลยเพราะว่าไปฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์ก็เลยลงโทษอัลเลาะห์เนี่ยบอกเข้าแผ่นดินปาเลสไตน์เนี่ยเข้าด้วยกับการกล่าวคำว่าฮิตตะแต่เขาพวกยิวไม่กล่าวยิวพวกยิวเนี่ยอัลเลาะห์ให้สุญูดแล้วก็เข้าแต่พวกนี้บอกไม่กล่าวแล้วก็จะเอาก้นเข้านี่คือยิวอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เลยไม่ให้เข้าแผ่นดินปาเลสไตน์ในจังหวะที่เดินอยู่เป็นระยะเวลาหลายปีเนี่ยพวกเขาก็ไปอยู่ตรงชายฝั่งทะเลแล้วพวกเขาก็ห้ามตัวพวกเขาเองในการที่จะล่าปลาในวันเสาร์ปรากฏว่าอัลเลาะห์ให้ปลามาเฉพาะวันเสาร์วันอื่นไม่มาจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์ไม่มาอาทิตย์ไม่มามาวันเสาร์วันเดียวพอพวกยิวก็ได้แต่ยืนมองปลามาเต็มเลยเต็มฝั่งเลยทำอะไรก็ไม่ได้เพราะว่าห้ามเอาไว้ห้ามฮารอมห้ามจับปลาวันเสาร์พออัลเลาะห์พักฉันก็จะพักปลาก็มาเต็มเลยทำไงดีเนี่ยไอ้ยิวคนหนึ่งฉลาดจับวางกับดักไว้วันศุกร์แต่ปลาเข้าวันเสาร์ปั๊บหาติดกับวันอาทิตย์ค่อยเก็บมันทำอย่างนี้เลยแล้วก็มีผู้รู้ที่อยู่ในบันิสอลอินก็เตือนอย่าทำแบบนี้นะคืออัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาทรงร่วงรู้นะและอัลลอฮฺจะลงโทษนะไม่ฟังเล่เหลี่ยมกับอัลลอฮฺเนี่ยยิวเนี่ยเลี่ยมกับอัลลอฮฺสุดท้ายแล้วทำไหมทำก็ดักปลาเลยอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาสุดท้ายสาบแช่งพวกนี้ให้กลายเป็นลิงเป็นหมูสาบแช่งให้กลายเป็นลิงเป็นหมูเลยเนี่ยลักษณะของยิวและในยุคนี้มีไหมมีสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาฮาลาลอันนี้บอกฮารามข้าวฮาลาลไหมข้าวอ่ะฮาลาลไหมต้องเชื่อดในข้าวมามินต้องบอกเรียกชื่อหน่อยมามินสเต็กกับมอนเนี่ยข้าวเนี่ยฮาลาลไหมต้องเชื่อดไหมแต่ตอนนี้ต้องขอตาฮาลาลข้าวน้ำเนี่ยฮาลาลไหมต้องเชื่อดไหมกินได้เลยไหมถ้ามันไม่มีสีไม่มีกลิ่นกินได้เลยไหมแต่ตอนนี้ต้องขอตาฮาลาลใครล่ะใครไปบอกว่ามันฮารอมใครล่ะไปทำสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาให้มันฮาลาลอยู่แล้วเนี่ยเปรียบเสมือนว่ามันจะฮารามจะกินไม่ได้ต้องมีตาฮาลาลจะทรงออกไม่ได้ต้องมีตาฮาลาลนี่ลักษณะแบบนี้ลักษณะใครกันลักษณะยิวลักษณะอย่างนี้เลยลักษณะคือไปฮารามในสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาบอกฮาลาลและถ้าเป็นลักษณะที่ไม่ใช่ยิวอย่างนาซอรอเนี่ยเขาจะหย่อนยานอัลลอฮ์เคยห้ามเหล้าตอนนี้เขากินเหล้าพิธีกรรมศาสนาของเขาจะมีการเอาไวน์แดงให้กินผมเคยคุยกับบาทหลวงท่านหนึ่งตอนที่ยังเรียนอยู่religion ศาสนาเปรียบเทียบเขาก็บอกว่าผมถามว่าเอ้ยทำไมศาสนานาซอรอเนี่ยอดีตเขาเคยห้ามเรื่องของหมูห้ามกินนะแล้วก็ห้ามกินเหล้าด้วยทำไมวันนี้กินเขาบอกว่าศาสนาต้องแปรเปลี่ยนไปตามสังคมในปัจจุบันและเหล้าเนี่ยนะกินเข้าไปมันก็กลายเป็นฉี่มันไม่ได้อยู่กับเรานานหรอกมันไปแล้วมันก็ไปก็ไม่บาปอะไรกินได้ฉะนั้นเนี่ยแหละคือศาสนาเนี่ยย่อนยานเลยส่วนยิวก็จะเป็นสุดโต่งเลยยิวเนี่ยถ้าเจอคนมีประจำเดือนผู้หญิงมีประจำเดือนนะคุยไม่ได้คุยเสนาละหมาดเดินผ่านไม่ได้มองไม่ได้ถ้าอาบน้ำยกขดัดมาแล้วออกมาเปิดเจอผู้หญิงเดินผ่านอ๋ออาบน้ำใหม่นี่คือยิวนั่งกับคนที่มีประจำเดือนไม่ได้นะผู้หญิงน่ะมีประจำเดือนมานั่งกินข้าวเลยไม่ได้นี่คือยิวคือเขาจะสุดตรงไปเลยแต่ถ้าเป็นนซอรอเนี่ยผู้หญิงมีประจำเดือนได้ไหมได้นอนได้ไหมนอนได้ด้วยไม่เป็นไรไม่ต้องรอให้ประจำเดือนหมดนอนได้มีเพศสัมพันธ์ได้นู่นนี่นั่นได้ไปทำอิบาดัตได้ทั้งนั้นที่มีประจำเดือนนั่นแหละทำได้นี่คือนซอรอย้อนไปเลยแต่เราเนี่ยอยู่ตรงกลางของเราเนี่ยถ้าลูกสาวของเราภรรยาของเราหรือว่าผู้หญิงของเรามีประจำเดือนใช่เราอยู่กับนางได้ร่วมกินอาหารได้กอดได้จูบได้อะไรได้แต่มีเพศสัมพันธ์ไม่ได้ของเราจะอยู่ตรงกลางนี่คือลักษณะของประชาชาติท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นเราต้องไม่เอาความคิดของเราเองไปรู้ดีมากกว่าอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาบอกสิ่งใดก็บอกไปตามที่อัลลอฮ์บอกเชื่อไปตามที่อัลลอฮ์บอกไม่เอาปัญญามารู้สึกไปเองกับศาสนาของเราไอ้นี้ได้น่าจะได้อันนี้ไม่ได้น่าจะไม่ได้อย่างนี้ต้องไม่ใช่ลักษณะของผู้ศรัทธานะครับในวันนี้นะครับ
ในขึ้นบทใหม่ของอิหม่ามบัรบาฮารีนะครับหน้าที่60วะลายะกูลูฟีซิฟาติร็อบบิตะอาลาอิหม่ามบัรบาฮารีบอกว่า1ในหลักการหรือว่ารากฐานของความเป็นมุสลิมเนี่ยคืออะไรเขาจะต้องไม่กล่าวนะครับผู้ที่เป็นมุสลิมผู้ศรัทธาต้องไม่กล่าวต้องไม่เอ่ยในซีฟาติรับในคุณลักษณะของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือไม่กล่าวแบบไหนไม่กล่าวคำว่ากัยฟะวะลิมะทำไมอัลลอฮ์ต้องทำแบบนี้และอัลลอฮ์ทำแบบนี้ไปเพราะอะไรคือต้องไม่มีในคำพูดของผู้ศรัทธาพูดง่ายว่าต้องไม่สงสัยนะครับสมมติว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างโลกดุนยานี้สร้างให้ฟิรอูนเป็นฟิรอูนใช่ไหมฟิรอูนเนี่ยเลวใช่ไหมวันที่ฟิรอูนจะกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วันสุดท้ายรู้ไหมว่าตอนที่ฟิรอูนจมน้ำเนี่ยฟิรอูนจะศรัทธาแล้วแล้วฟิรอูนก็กำลังจะกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่ให้กล่าวมีในบันทึกอยู่ในหนังสือของอิบนุกะซีรนะครับในหนังสือบิดายะฮ์วันนิฮายะฮ์สายรายงานหนึ่งบอกว่าจิบรีลเนี่ยลงมาหรือว่ามาลากุลเมาส์เนี่ยไม่แน่ใจมาลากุลเมาส์ลงมาแล้วก็เอาดินนะครับกบปากฟิรอูนไม่ให้กล่าวหน้าที่เราต้องถามไหมทำไมอัลลอฮ์ไปทำแบบนั้นต้องถามไหมไม่ใช่ไม่อนุญาตนะในการกระทำของอัลลอฮ์ในการกำหนดสภาวะของอัลลอฮ์ทั้งหมดที่อยู่ในโลกดุนยานี้ไม่อนุญาตให้เราถามว่าทำไมอัลลอฮ์ทำแบบนี้อัลลอฮ์ทำแบบนี้ไปทำไมทำไมอัลลอฮ์ต้องให้โรคระบาดโควิดมาในประเทศไทยด้วยทำไมอัลลอฮ์ต้องให้ประยุทธ์เป็นนายกด้วยทำไมอัลลอฮ์ต้องให้วิกฤตแบบนี้ด้วยทำไมอัลลอฮ์ต้องอย่างนั้นทำไมอัลลอฮ์ต้องอย่างนี้ด้วยทำไมคำถามแบบนี้ต้องไม่มีอยู่ในผู้ศรัทธาต้องไม่มีเลยเพราะอะไรมะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าพวกท่านทั้งหลายเนี่ยวันกิยามะห์เนี่ยถูกถามถูกสอบสวนแต่อัลลอฮฺสุบะตาลาจะไม่ถูกสอบสวนแล้วคุณจะถามมีประโยชน์อะไรใช่ไหมในเมื่ออัลลอฮฺสุบะตาลาจะไม่เป็นผู้ที่ถูกสอบสวนเนี่ยในวันเกียร์มัดในวันไฮซับในวันแห่งการไต่สวนเนี่ยยืนกันหมดเลยทุกชีวิตยืนกันหมดถูกสอบสวนหมดเลยทำอะไรแต่อัลลอฮฺเนี่ยจะไม่เป็นผู้ที่ถูกสอบสวนจะไม่มีใครถามพระองค์จะไม่ถามตัวเองว่าพระองค์ทำไปทำไมและวันนี้เราจะถามทำไมอัลลอฮฺทำไมฉะนั้นอัลลอฮฺสุบะตาลาอยู่เหนือการลงโทษพระองค์ไม่โดนลงโทษและพระองค์ไม่โดนให้ผลบุญใดทั้งสิ้นแต่เราว่าโดนเรานี่โดนทำดีได้ดีทำชั่วก็ได้ลงโทษฉะนั้นไม่อนุญาตให้ถามอัลลอฮฺสุบฮานุตาลาจากเหตุการณ์ต่างๆหรือคุณลักษณะของเราอะสมมติว่าอัลลอฮฺสุบฮานุตาลาบอกในกุรอานว่าพระองค์ทรงมีมือทำไมอัลลอฮฺต้องบอกไว้ด้วยมีมือในกุรอานอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาบอกในกุรอานว่าพระองค์ทรงเปิดหน้าแข้งออกมาในวันกิยามะห์อ่ะแล้วเราตั้งคำถามว่าทำไมอัลลอฮ์ต้องเปิดหน้าแข้งออกมาในวันกิยามะห์อัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาบอกว่าพระองค์ทรงให้คนคนนี้เข้าสวรรค์คนคนนี้ลงนรกทำไมอัลลอฮ์ถึงให้คนนี้เข้าสวรรค์และคนนี้ลงนรกอ่ะอย่าถามมันต้องไม่ถามเด็ดขาดเลยอิหม่ามบัรบาฮารีบอกว่าอิลลาชาคุมฟิลละตะบารากะตะอาลาคนที่มีการตั้งคำถามแบบนี้ลักษณะอย่างนี้คือคนที่สงสัยในเรื่องราวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันจะอยู่ตรงข้ามกับคำว่าอีมานอีมานคือเชื่อก็ต้องไม่มีสงสัยคนที่มีความสงสัยก็คือคนไม่มีอีมานบางคนคือชัยฏอนเนี่ยนะต้องระวังชัยฏอนมันจะล่อลวงมุอาซจะล่อลวงอาลามีนจะล่อลวงทุกคนเลยผมเชื่อว่าทุกคนเคยโดนชัยฏอนล่อลวงมันจะตั้งคำถามให้เราถามว่าอัลเลาะห์เป็นใครใช่มั้ยเวลาละหมาดอยู่อัลลอฮ์ลักษณะอย่างไรพระองค์จะเป็นแบบนี้ไหมอย่างนั้นไหมอย่างนี้ไหมชัยฏอนเนี่ยมันล่อลวงให้เราถามให้เราเกิดความสงสัยให้มากที่สุดเลยเคยไหมอุสมานเคยถามไหมชัยฏอนนบีบอกว่าชัยฏอนเนี่ยจะล่อลวงว่าอันนี้ใครสร้างมันจะถามเราอันนี้ใครสร้างอัปโปสร้างเนี่ยมนุษย์บริษัทอัปโปสร้างแล้วก็จะถามว่าใครสร้างอัลเลาะห์มนุษย์ใครสร้างมนุษย์อัลเลาะห์ชัยฏอนก็จะถามอีกว่าและใครสร้างอัลเลาะห์พอมาถึงตรงนี้ยุ่งแล้วถ้ามีข้อสงสัยในใจในคุณไม่อีหม่านแล้วนบีก็เลยแก้ให้ถ้าเรามาเจอคำถามลักษณะอย่างนี้หรือละหมาดแล้วอยากจะเห็นอัลเลาะห์อย่างนี้นะให้เรากล่าวคำว่าอามันตุบิลลาห์จบฉันศรัทธาแล้ว
ฉันศรัทธาต่ออัลเลาะห์แค่นั้นพอแล้วไม่มีอย่างอื่นแล้วมีคนมาถามผมนะครับถามว่ากุรอานเนี่ยที่เราอ่านเนี่ยนะกุรอานที่อยู่ในเนี่ยเป็นคำพูดของอัลเลาะห์หรือว่าเป็นสิ่งที่ถูกสร้างฮะกุรอานเป็นคำพูดของอัลเลาะห์หรือเป็นสิ่งที่ถูกสร้างฮะคำพูดของอัลเลาะห์และกุรอานที่ผมอ่านมาเป็นคำพูดของอัลเลาะห์หรือสิ่งที่ถูกสร้างแล้วถ้าผมอ่านผิดล่ะอ่านแล้วตกลงเป็นสิ่งที่สร้างหรือเป็นของเราอ้าวเนี่ยคำถามพวกนี้มันจะสร้างความสงสัยให้เราจนคนไปปฏิเสธว่ากุรอานไม่ใช่คำพูดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเชคซาลาห์ก็มาอธิบายต้นนี้สั้นๆเลยท่านบอกว่าลายุสอาลูอานินไกฟียะวะลายุสอาลูอานิตะลีลิลิมากอละกะดะบันยุสัลลิมุลิลลาห์ลิอันนะฮูลายะอ์ลัมุลไกฟียะอิลลัลลอฮคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องไม่มีการถูกสอบสวนหรือสอบถามว่าพระองค์ทำไปเพราะอะไรอย่างไรแล้วก็ไม่มีการสอบถามว่าด้วยเหตุอะไรที่พระองค์ทรงทำแบบนี้บัลยิ่งไปกว่านั้นยูซัลลิมุลิลละจำเป็นที่เราจะต้องยอมจำนนยอมรับในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกเพราะพระองค์ทรงรู้ถึงวิธีการถึงสิ่งลึกลับทั้งหมดเลยไม่มีใครรู้นอกจากอัลลอฮฺองค์เดียวสมมติว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าพระองค์ทรงอยู่เหนือบนบัลลังก์ใช่ไหมฮะและพระองค์ทรงลงมาในทุกค่ำคืนใช่ไหมและในช่วงเวลาของค่ำคืนอัลลอฮ์ทรงลงมาในอัสมาอุดุนยาเนี่ยคือหน้าที่เราไม่ใช่ต้องถามว่าลงมายังไงอัลลอฮ์สุลตาราอยู่เหนือบนบัลลังก์อัลลอฮ์อยู่ยังไงขึ้นไปยังไงขึ้นแบบกระเถิบก้นขึ้นไปหรือว่ากระโดดขึ้นไปหรือว่าทำแบบนี้ขึ้นไปเอียงขึ้นไปหรือยังไงอะไรทำไมเราต้องไม่ถามเพราะว่าวิธีเรื่องพวกนี้อัลลอฮ์ไม่ได้บอกมีแต่เราต้องเชื่อมั่นอย่างเดียวว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่เหนือบนบัลลังก์ก็คืออยู่ในบนบัลลังก์อัลลอฮฺทรงลงมาในทุกค่ำคืนก็คือลงมาในทุกค่ำคืนจบเลยแค่นั้นเองอามันจุบิลละใช่มูอัดเยี่ยมมากตาจะหลับอามันจุบิลละ นี่ถ้าให้กินก๋วยเตี๋ยวก่อนเนี่ยผมว่าไปแล้วเนี่ย ครับอัลฮัมดุลิลละอีกนิดนึงนะครับในบทใหม่นิดนึงมันจะได้ครบชั่วโมงوالقرآن كلام الله وتنزيله ونوره وليس مخلوقا อิหม่ามบัรบะฮารีบอกว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาในอดีตเหมือนกันเป็นพื้นฐานของอัลสุนนะวัลญะมาอะห์ของพวกเราเราต้องเชื่อว่ากุรอานนั้นเป็นกะลามุลลอฮ์เป็นคำพูดของอัลลอฮ์วะตังซีลูฮูการประทานคำพูดของอัลลอฮ์ลงมาวะนูรุฮูแล้วก็วิชาความรู้หรือว่ารัศมีของกุรอานนั้นวะไลซะมะคลูกอนมันไม่ใช่สิ่งที่ถูกสร้างต้องเชื่อต้องอีมานลิอันนัลกุรอานะมินัลลอฮ์เพราะว่ากุรอานนั้นมาจากอัลลอฮ์วะมากานะมินัลลอฮ์ฟะไลซะบิมะคลูกินอะไรก็ตามแต่ที่มาจากอัลลอฮ์ไม่ใช่สิ่งที่ถูกสร้างทั้งหมดเลยการกระทำหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่สิ่งที่สร้างที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เป็นลักษณะของพระองค์อย่างเราพูดเนี่ยเป็นลักษณะของใครของเราฉะนั้นการที่เราพูดมาเนี่ยคำพูดของเราเป็นสิ่งที่ถูกสร้างใช่ไหมเพราะว่าตัวของเราเป็นสิ่งที่ถูกสร้างเวลาผมพูดออกมาคำหนึ่งว่าผมพูดคำว่าสวัสดียามเช้าคำพูดของผมออกมาเนี่ยมันจับต้องไม่ได้มันเป็นเสียงสวัสดียามเช้าเสียงตรงเนี้ยเจ้าของเสียงคือผมฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่ถูกสร้างเหมือนกันแต่กุรอานเจ้าของกุรอานคืออัลลอฮ์ฉะนั้นตรงนี้ไม่ใช่สิ่งที่ถูกสร้างเป็นคำพูดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นดาษของพระองค์ฉะนั้นเราสาบานกับกุรอานได้ไหมได้สาบานกุรอานได้นะหยิบกุรอานมาสาบานฉันขอสาบานด้วยกับกะลามุลลอฮ์คำพูดของอัลลอฮ์ได้ไม่ใช่ถือว่าเป็นการสาบานต่อสิ่งอื่นถือว่าเป็นการสาบานต่อสิ่งหนึ่งที่เป็นของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นดาษของพระองค์เป็นลักษณะของพระองค์ได้นะครับฉะนั้นอันนี้คือความเชื่อของอะฮ์ลุสซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์เลยวะฮากะซากอลมาลิกุบนุอานัสคือเรื่องเนี้ยอุลามะห์ในอดีตเขาก็กล่าวเขาก็ยืนยันเช่นอิหม่ามมาลิกอิบนุอานัสอิบนุมาลิกนะครับวะอะห์มัดอิบนุฮัมบัลแล้วก็อิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบัลเราะฮิมะฮุลลอฮ์
อิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบัลเนี่ยเป็นบุคคลที่ถูกทดสอบมากที่สุดในเรื่องนี้เรื่องเดียวเลยคือกุรอานเป็นคำพูดของอัลเลาะห์หรือว่าเป็นสิ่งที่ถูกสร้างเป็นคนเดียวที่ถูกทดสอบหนักที่สุดในยุคก่อนอิหม่ามอะห์มัดเนี่ยใครใครเป็นอิหม่ามคนแรกมี4คนฮานาฟีฮานาฟีเจอเรื่องนี้มั้ยยังไม่เจออิหม่ามถัดมาเป็นอิหม่ามมาลิกอิหม่ามมาลิกเจอเรื่องนี้มั้ยยังอิหม่ามชาฟีเกือบจะเจอแต่ยังไม่โดนมาโดนอิหม่ามอะห์มัดก่อนคือในสมัยของอิหม่ามอะห์มัดต้องเข้าใจว่ามันมีความเชื่อว่ากุรอานนั้นเป็นสิ่งที่ถูกสร้างและความเชื่อเนี้ยมันไปอยู่กับที่ผู้ปกครองด้วยคือในสมัยนั้นอะคอลิฟาเนี่ยคนที่เป็นคอลิฟาในยุคของอิหม่ามอะห์มัดเชื่อว่ากุรอานนั้นเป็นสิ่งที่ถูกสร้างและเขาบังคับเลยเขาประกาศเลยว่าใครที่บอกว่ากุรอานเป็นคำพูดของอัลเลาะห์จับมาลงโทษจับมาประหารตอนนั้นบรรดานักวิชาการหลายคนเนี่ยเขาก็เงียบเงียบนะเขาก็ไม่พยายามไม่เปิดประเด็นไม่พยายามพูดอะไรแต่คนที่ปกป้องหรือว่าคนที่พูดในเรื่องเตาฮีดมากหรือว่าปราบปรามบิดอะห์มากคืออิหม่ามอะห์มัดคนอื่นเนี่ยยังเฉยๆสอนธรรมดาแต่คนลุกขึ้นมาอันนี้คือไม่ถูกต้องอันนี้คือสิ่งที่ผิดคืออิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบัลอยู่ครั้งหนึ่งที่อิหม่ามกำลังนั่งอยู่กับบรรดาสานุศิษย์หลายคนเลยชายคนหนึ่งยะอิบนุดิรฮัมนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะยะอิบนุดิรฮัมเนี่ยเป็นคนที่มีความเชื่อเนี่ยแล้วก็ไปสอนคอลิฟะห์ให้มีความเชื่อนี้เขาเดินเข้ามาในมัจลิสหรือว่าในสภาที่อิหม่ามอะห์มัดกำลังสอนอยู่มากับทหารมากับตำรวจมาแล้วก็ถามว่าอะห์มัดถามหน่อยกุรอานเนี่ยเป็นคำพูดของอัลลอฮ์หรือเป็นสิ่งที่ถูกสร้างอิหม่ามอะห์มัดไม่บิดผิวต่อวิชาการของตัวเองรู้เลยว่าถ้าตอบไปแล้วเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นอิหม่ามอะห์มัดก็ยอมตอบเลยกุรอานนั้นเป็นคำพูดของอัลเลาะห์โดนเลยโดนจับโดนรวบตัวเลยเวลาไปถามอุลามะคนอื่นอุลามะบอกอะไรเป็นสิ่งที่ถูกสร้างครับเป็นสิ่งที่ถูกสร้างกลัวตายกลัวโดนทุกคนก็จะบอกเป็นสิ่งที่สร้างหมดเลยเหลืออุลามะ3คนในสมัยนั้นที่บอกว่ากุรอานนั้นเป็นคำพูดของอัลเลาะห์เสร็จแล้วเนี่ย2คนตายเหลืออิหม่ามอะห์มัดคนเดียวเอาไปเคี่ยนเอาไปโบยเอาไปตีตัวเนี่ยเต็มไปด้วยกับรอยแผลปัสสาวะออกมาเป็นเลือดแค่ประเด็นเดียวคือกุรอานยืนยันว่าเป็นคำพูดของอัลเลาะห์ในขณะที่คนอื่นกลัวหมดแล้วลูกศิษย์เนี่ยก็ไม่กล้าพูดไม่กล้าทำอะไรกลัวโดนลูกหลงไปด้วยโดนหนักนะครับอิหม่ามโดนหนักมากแต่ท่านก็ไม่ยอมเปลี่ยนคำพูดเวลามีคนมาถามท่านเวลาเรียกออกมาจากห้องคุมขังถามสิแต่ไปถามอิหม่ามอะห์มัดใหม่สิว่าตกลงกุรอานคือสิ่งที่ถูกสร้างหรือว่าคำพูดของอัลเลาะห์อิหม่ามอะห์มัดก็ยืนยันว่าเป็นคำพูดของอัลเลาะห์คำพูดของอัลเลาะห์โดนเคี่ยนโดนตีโดนปัสสาวะออกมาเป็นเลือดอุจจาระมาเป็นเลือดเลยแต่ท่านเป็นบุคคลที่ปกป้องศาสนาของอัลเลาะห์คำชื่อของท่านชื่อเสียงของท่านอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายกให้จนกระทั่งถึงวันกิยามะฮ์นั่นแหละเราจะรู้จักท่านเพราะท่านปกป้องศาสนาของเราเคยเจอผู้รู้เคยได้ยินผู้รู้ในอดีตที่พูดถึงไอ้นี่ไหมสอนให้คนเลิกยาเสพติดเคยไหมคือผมจะยกตัวอย่างผู้รู้ในอดีตกับผู้รู้ในปัจจุบันเนี่ยต่างกันสังเกตดูนะวันเนี้ยถ้าเราจะยกผู้รู้สักคนหนึ่งในอดีตผลงานของเขาคือปราบปรามชิริกปราบปรามบิดอะห์อิหม่ามชาติบีเขียนหนังสือเรื่องการบิดอะห์เป็นยังไงบอกหมดเลยอิหม่ามมุฮัมมัดอิบนุอับดุลวะฮาบปราบปรามชิริกยังไงบอกหมดเลยทำให้ผู้คนนั้นเป็นยังไงบอกหมดเลยอิหม่ามมาลิกเขียนหนังสืออะไรบอกหมดเลยจะไม่มีเลยที่เป็นผู้รู้ที่แบบทำค่ายเด็กเข้าใจไหมผู้รู้สั่งค่ายเด็กอะทำค่ายเด็กทำเรื่องระบบเงินทำเรื่องนู้นเดี๋ยวมาเรื่องสหกรณ์นี่นั่นไม่มีผู้รู้ในอดีตเนี่ยไม่มีเลยที่เรารู้จักแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยผู้รู้ในปัจจุบันเนี่ยเวลาเรียกร้องควรจะเรียกร้องไปทำค่ายไปทำกิจกรรมไปทำระบบเงินไปสร้างระบบเงินไปสร้างความร่ำรวยไปสร้างนู่นไปสร้างนี่ไปสร้างนั่นแต่ไม่ปราบปรามชีริกไม่ปราบปรามบิดอะห์เมื่อหมดยุคของเขาจะไม่มีถูกพูดถึงอีกต่อไปคนพวกนี้จะอัลลอฮ์จะไม่ให้ถูกพูดถึงอ่ะก่อนหน้าเรามีไหมว่าอุลามะคนไหนที่แบบทำค่ายเก่งๆมีไหมที่เรารู้จักมีป่ะไม่มีกิจกรรมดีๆทำแบบโอ้แบบมีแต่เรื่องดีๆคุยแต่เรื่องดีๆมีแต่ความคิดดีๆแต่เชื่อเถอะไอ้คำพูดนี้ไม่ส่งไปถึงวันกิยามะฮ์หรอกชื่อของคนพวกนี้อัลลอฮ์จะไม่ให้ดังจะไม่ให้ยกไม่ถูกยก
ไม่ถูกพูดถึงอะไรทั้งสิ้นที่เรารู้จักใครอิหม่ามบุคอรีรู้จักไหมอิหม่ามบุคอรีใครไม่รู้จักบ้างเป็นมุสลิมไม่รู้จักอิหม่ามบุคอรีเป็นนบีไหมไม่ใช่นบีแต่ทำไมเขาถึงไม่ที่รู้จักอ่ะเขารวบรวมหะดีษคำพูดนบีอัลเลาะห์เลยยกให้เขาอิหม่ามมุสลิมรู้จักไหมรู้จักอิหม่ามติรมีซีรู้จักไหมรู้จักอิหม่ามชาฟิอีมาลิกีฮัมบาลีมาแล้วก็ฮานาฟีรู้จักไหมรู้จักมุฮัมมัดอิบนุรู้จักเพราะอะไรเพราะคนเหล่านี้เขาปกป้องศาสนาจริงๆอัลลอฮ์ยกเกียรติยกชื่อยกทุกอย่างวันนี้เราเรียนหนังสือของเขาเรามานั่งวิ่งตามความรู้ประวัติศาสตร์ของเขานี่คือเกียรติของอุลามะที่อัลลอฮ์ยกให้ถึงวันกิยามะห์เลยพอไปถึงวันกิยามะห์วันที่เขาได้รับอะไรฮะได้รับผลตอบแทนนะที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคุณจะเห็นคนพวกนี้ไปยืนอยู่แถวเดียวกับบรรดาซอฮาบะห์ไปอยู่ใกล้ๆชิดท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่กับบรรดาคนที่ปกป้องนบีแล้วพวกเขาจะมีเกียรติพวกคุณจะไม่เห็นเลยพวกนักกิจกรรมทั้งหลายผู้ที่สอนให้คุณไปทำกิจกรรมสอนให้คุณรู้จักระบบเงินสอนให้คุณนู่นนี่นั่นคุณจะไม่เคยเห็นพวกเขาเลยในวันนี้ในวันไหนหรือว่าในวันเกียรติมันก็ตามเพราะว่าการที่อัลลอฮฺสุลตาราจะยกเกียรติคนหนึ่งนะพวกเราเนี่ยในฐานะที่จะเป็นผู้รู้เนี่ยมาเรียนเพื่อที่จะรู้เนี่ยเราต้องทำงานศาสนาบ้านเมืองเราปัจจุบันเนี่ยเรื่องชีริกเพียบเลยเรื่องบิดอะห์เยอะเลยโต๊ะระยองจะโต๊ะระยองไหมโต๊ะระยองโต๊ะมะขามโต๊ะตะแนะโต๊ะตะเกียสี่โต๊ะเป็นพี่น้องกันรู้จักไหมมีความคิดเหมือนกันเลยมีคือมีคนเนี่ยเข้ามาการตะวัสซุนไปขอความดีขอชาฟะอะห์ในวันกิยามะห์จะได้รอดพ้นเนี่ยเราต้องทำหน้าที่บิดอะห์ยังมีเลยกราบไหว้กุโบมีเป็นอ่านกุรอานในกุโบร์มีอะไรที่มันเป็นพิธีกรรมผิดต่อหลักการศาสนาเยอะมากเราต้องทำหน้าที่อย่าไปหวังเป็นนักกิจกรรมผมบอกเลยเสียดายความรู้ถ้าคุณเรียนศาสนาเรียนกุรอานแล้วคุณเป็นเพียงได้แค่ทำให้คนเลิกยาเสพติดน่ะเสียดายความรู้จริงเรื่องยาเสพติดเรื่องอะไรเนี่ยเป็นเรื่องปลายของการทำงานศาสนาเลยการทำงานศาสนาขั้นสูงสุดคือการรักษาเตาฮีดของอัลเลาะห์จำให้ดีวันนี้นะครับคนที่มาพูดเรื่องเตาฮีดไม่มีใครฟังถูกไหมเอ้าไปดูคลิปคนที่พูดเรื่องเตาฮีดเรื่องอัชอะอิรอเรื่องมุตะซิละเรื่องยะฮ์มียะเนี่ยเรื่องที่เกี่ยวกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีใครฟังหรอกไปดูเลยแต่เวลาคนที่พูดเรื่องอะไรฮะเรื่องยาเสพติดเรื่องไม่กินดอกเบี้ยเรื่องซีนะคนฟังเยอะเรื่องครอบครัวนี่คนฟังมากเลยยิ่งพูดเยอะยิ่งคนฟังมากมายแต่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะยกเกียรติคนที่ปกป้องเตาฮีดของเราวันข้างหน้าพอหมดยุคนี้ไปเนี่ยคนที่เคยพูดเรื่องยาเรื่องนู้นเรื่องเนี้ยไม่ถูกพูดถึงอีกต่อคือจะไม่มีคนพูดอ่ะในสมัยนั้นน่ะโอ้ยอาจารย์ท่านเนี่ยสุดยอดเลยทำให้คนเลิกยาเป็นหมื่นคนน่าภูมิใจไหมทำให้คนเลิกยาเป็นหมื่นคนกับอาจารย์คนเนี้ยทิ้งมรดกความรู้ทำให้คนไม่มีชีริกเป็นร้อยคนฉะนั้นเป้าหมายของเราในการดะวะในการเชิญชวนเนี่ยเรื่องเตาฮีดเนี่ยเรื่องใหญ่เลยถ้าคนหนึ่งมีเตาฮีดมีความเข้าใจอัลลอฮ์ยาเสพติดเขาก็เลิกได้บางคนบอกว่าจะเลิกยาเสพติดเลิกด้วยเอายาอื่นซื้อจากสถานที่นี้มาช่วยเลิกยาเสพติดช่วยได้แต่จะเลิกไม่จริงเลิกจริงคุณต้องรู้จักอัลลอฮ์แล้วคุณจะเลิกจริงคุณจะเลิกจริงแน่นอนบรรดาผู้รู้ในอดีตเนี่ยเขาปกป้องกันมาเขาต่อสู้กันมานะครับในเรื่องนี้เลยเรื่องกุรอานนั้นเป็นคำพูดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายืนหยัดนะครับแล้วเขาก็ได้รับเกียรติว่ามีกอบลิฮิมามินัลฟุกะฮะว่ามันบาดะฮูมาวัลมิรออูฟีฮิกุฟรุนนะครับเป็นบุคคลที่มาก่อนหน้า2คนเนี่ยอิหม่ามมาลิกอิหม่ามอะห์มัดก็พูดหรือว่าบุคคลที่มาหลังจากอิหม่ามอะห์มัดแล้วก็อิหม่ามมาลิกยืนยันว่ากุรอานเป็นสิ่งที่เป็นคำพูดของรอซูลุลลอฮ์ก็มีบรรดาอุลามะพูดแล้วอิหม่ามบัดบะฮะลีบอกว่าวัลมิรออูในการที่เราจะเข้าไปโต้เถียงเรื่องนี้กุฟรุนเป็นการปฏิเสธต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดง่ายว่าเรารู้จักว่ากุรอานเป็นคำพูดของอัลเลาะห์จบคุณไม่ต้องเถียงเลยคุณไม่ต้องเยอะไม่ต้องคิดมากเลยคุณไปเจอกุรอานใครอ่านกุรอานอยู่ในสถานที่ใดอะไรยังไงคุณบอกอย่างเดียวว่ากุรอานคือคำพูดของอัลเลาะห์จบแล้วแต่ถ้าคุณเข้าไปพูดเยอะไปสร้างประเด็นจะเป็นคำพูดของอัลเลาะห์ได้ยังไงนี่มันมือถือจะเป็นคำพูดของเราได้ยังไงมันเป็นมือถือมันต้องเป็นสิ่งที่ถูกสร้างสิเนี่ยกุรอานเนี่ยคุณเรียกว่าอะไรเนี่ยเปิดมาโปรแกรมอะไรโปรแกรมกุรอานกุรอานเป็นโปรแกรมเนี่ยมันจะเป็นคำพูดของเราได้คือพยายามคิดอย่างเงี้ยนะเท่ากับคุณกำลังปฏิเสธนบีเป็นนัยยะฉะนั้นเหมือนกับกอดอกอดัด
อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงกำหนดคุณไม่ต้องคิดมากเลยวันนี้ฝนไม่ตกเพราะอัลลอฮฺกำหนดพรุ่งนี้ฝนจะตกเพราะอัลลอฮฺกำหนดคุณมีชีวิตเพราะอัลลอฮฺกำหนดคุณจะตายเพราะอัลลอฮฺกำหนดคุณต้องคิดไหมว่าอัลลอฮฺกำหนดยังไงไม่ต้องคิดไม่คิดจะดีที่สุดถ้าคุณคิดคุณจะสงสัยว่าทำไมอัลลอฮฺกำหนดแบบนี้ทำไมต้องอย่างนี้ทำไมต้องอย่างนั้นคือไม่มีวันจบเลยฉะนั้นเรื่องเดียวกันนะครับในฐานะที่เราเป็นผู้ศรัทธาต้องยืนยันแล้วก็ไม่มีข้อสงสัยใดแรงสิ้นนะครับวะกอลูฮูวัลกุรอานุกะลามุลลอฮ์วะตังซีลุวะนูรุวะลัยซะมะคลูกอนมินอิตติกอดิอะลิสซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์อิมามบัรบะฮาลีบอกเชคซอลาฟอซานบอกว่ามันเป็นส่วนหนึ่งในการอิตติกอดก็คือการยึดมั่นถือมั่นของอะลิสซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์อันนัลกุรอานะกะลามุลลอฮ์ตะกัลลัมบิฮิฮะกีกะห์ซึ่งอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พูดเอาไว้จริงๆคือกุรอานเนี่ยคืออัลลอฮ์พูดจริงๆไม่ใช่อัลลอฮ์ไม่ได้พูดนะอัลลอฮ์พูดจริงๆว่าซามีอะฮูมินฮุญะบะลีนและญิบรีลได้ยินจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจริงๆที่เป็นกุรอานน่ะวะนะซะละบิฮิอะลามุฮัมมัดแล้วก็ญิบรีลก็เอากุรอานนี้มาให้กับท่านนบีจริงๆทั้งหมดเป็นคําพูดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจริงๆเลยเพราะว่าบางคนปฏิเสธว่าอัลลอฮ์ไม่ได้พูดอัลลอฮ์ไม่พูดฉะนั้นกุรอานก็ไม่ใช่คำพูดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งเดี๋ยวเราจะมาเรียนกันในตอนหน้านะครับวันนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะครับไม่ถึงชั่วโมงก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะดึกเราเริ่มช้าไปนิดนึงนะครับวันนี้เนื่องจากละหมาดอิชามันอัลฮัมดุลิลละห์ชั่วโมงพอดีก็ในครั้งหน้าก็จะมีเรียนอีกครั้งนึงนะครับก่อนที่จะมีวันอีดินอัซฮานะครับพี่น้องท่านใดนะครับที่ยังไม่ทำกุรบานก็รีบทำนะครับเพราะว่าเรื่องของกุรบานเป็นเรื่องที่เป็นสิ่งสำคัญมากเรามีเงินซื้อทุกอย่างได้แต่เราทำกุรบานไม่ได้คือพี่น้องอย่าไปยึดติดอยู่กับไอ้การโฆษณากุรบานที่แบบว่าส่วนละ 4,000 หรือว่า 4,500 จริงมันมีถูกกว่านั้นอีกมันอยู่ที่ตัวของวัวถ้าตัวเล็กมันก็ถูกลงมาหน่อย 3,000 ก็มี 3,200 ก็มีนะครับไม่จำเป็นจะต้องไปถึงทำถึงเท่าที่เราเกินความสามารถของตัวเองนะครับพอทำแล้วเนี่ยเราก็จะภูมิใจที่เราได้ทำนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าคนที่ไม่ทำกุฎฮิยาไม่ทำกุรบานเนี่ยไม่ต้องมาที่มุศัลลาของฉันนบีไล่เลยคือมีความสามารถแต่ไม่ทำถามว่าไอ้คำว่ามีความสามารถเนี่ยบางคนบอกผมไม่มีความสามารถแต่ไปดูโทรศัพท์อะไรครับไอโฟนนะครับอย่างมุอาซเนี่ยหยอดเติมเงินเล่นเกมทุกอาทิตย์เก็บตังค์ดีๆได้กุรบานแล้วตัวนึง แต่เวลาเป็นนักเรียนเนี่ยเป็นคนยังไม่ได้แสวงหาเงินนะครับแต่คนที่แสวงหาเงินได้เองแล้วเนี่ยสมควรจะทำกุรบานมัสยิดที่ไม่มีกุรบานผมมองว่ามันเป็นสะท้อนอีหม่านเลยมีนะมัสยิดที่ไม่มีกุรบานเลยมัสยิดที่หนึ่งเคยมีกุรบาน10ตัววันเวลาผ่านไปมีการช่อฉนกับมัสยิดเยอะมีเรื่องราวไม่ดีเกิดขึ้นกับมัสยิดเยอะวันนี้กุรบานแค่แพะตัวเดียวมีมัสยิดเพิ่งถูกสร้างใหม่ของมังหวังไม่เคยมีกุรบานปีนี้มีกุรบานมาชาอัลลอฮ์มัสยิดไม่เคยมีกุรบานพอมีอิสลามเข้าไปเริ่มมีกุรบานมัสยิดที่มีอิสลามอยู่แล้วและอิสลามหายไปเริ่มหายกุรบานเหมือนกันกุรบานมันเหมือนเป็นตัวสะท้อนหลักศรัทธาของเราเลยนะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยฮิสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู